ดำลอยบันปวนฝนตกมาสู่อีสานหมู่ยากินกับแก่ผู้คนแลกเที่ยวตระการควายคุยเสร็จจากงานเล็มหญ้าอ่อนตามคณารุ่งแจ้งพ่อผู้ผู้ตื่นเช้าสุรีออกมาเร่งรุดไทยวุฒนารีบนำฟ้าฟ้าวนำยาฝนอีสานบ้านของเราอาชีพเก่าแต่นานดนเอาหน้าสู่ฟ้าฝนเฮ็ดนาไรก็ได้เต้าเฮ็ดนาไรก็ได้เต้ามวนมีของกินแห้งแล้งทั่วแผ่นดินห้วยบึงน้องแห้งเหือดหายมาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้อลาอย่าเดินเดือดไปนับวันจะกลับกลายบ่าวสาวไหลเข้าเมืองกรุงเสียงแค้นกล่อมเสียงตุ้งลงตัวลันตะลันตะลันแสดงว่าอารมณ์ข้างจากการที่ไปงานพาความจริงที่บุรีรัมย์ที่อำเภอประโคนชัยเจ้าท่าค่ายพี่น้องกันเด้อจงกระแม่เอาบรองพระโอนบ่อยอำปรือประโคนชัยสะตรุงคือบ่คือบ่คือบ่คือนะฮะบ่องประโอนบุรีรัมย์สเรนและอื่นๆกุ๊บคเนียท่านว่าจุ๊บๆมึงนี่ดอกจุ๊บเออนี่ดอกกุ๊บคเนียซะเลยหมายถึงเอาแปลดิแปลดิมึนตึบมันเถอะจุ๊บคเนียตับตับเฮ้ยครับผมมีดอกตับตับอ่ะมีแต่บอกว่าจุงกระไม่เอาบ้องประโอนเอาปลื้อประโคนชัยไปเถอะครับตะรุงบ้องประโอนบุรีรัมย์สเลนและอื่นๆกุ๊บคเนียเถอะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่แม่นจุงกระแม่บ้องประโอนนี่ภาษาสุรินทร์แต่ว่าภาษาไทยแปลว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับท่านว่าอําปลื้อประโคนชัยเจาะตะรุงนี่ก็แปลว่าอำเภอประโคนชัยเจ้าตรุงแล้วก็บ้องประโอนบุรีรัมย์จุรินทร์ใจยภูมิขอนแก่นนี่ก็หมายความว่าพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ผมก็เห็นเพิ่นโทรศัพท์อื่นผมก็เห็นเพิ่นโทรศัพท์จุบๆอยู่ได้ล่ะภาษาไทยอ่ะมันเจ้าแล้วนะโทษกับกิ๊กจุบๆน้ำหลังนั่นน่ะครับผมใจบ่โสดาด้วยแม่นบ่แม่นบ่ถือกับเป็นพิษท่านว่าใจบ่โสดาดอมเว้าดีกับเป็นให้หมายความว่าแม่นไม่สบอารมณ์แล้วพูดดีปานตายก็บ่ถูกใจใช่ไหมพ่อยาพงครับผมครับผมเอาประชาสัมพันธ์เจ้ายกประชาสัมพันธ์หลังจากที่ตัวพ่อเนยท้อเราอุ้มไปแล้วเนื่องจากว่าสวัสดิการของเฮายังมีหน่อยอยู่เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของบูสกายพี่น้องร่วมซื้อเขาทุงกุล่าฟาร์มทุงกุล่าฟาร์มเป็นเขาหอมมะลิจากทุงกุล่าลองไห้ครับนี่หุงขึ้นหมอดีเม็ดสวยเม็ดงามของแท้นะครับเข่าของแท้ราคา230บาทเข่าอยู่ใส่มันก็หุ้มขึ้นมอเบิดละพี่แต่ว่ามันเม็ดสวยเพราะว่ามันเป็นเม็ดเข่าที่ผลิตออกมาจากทุงกุราเพื่อบูสกายต้องผลิตของดีๆสื่อสารกับท่านผู้ชมและกับแฟนรายการทุกรายการนะครับพี่น้องสามารถติดต่อขอสื่อได้ที่บูสกายแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นครับดีชั่วอยู่ที่ตัวทำครับอ้วนล่ำอยู่ที่ทำตัวเว้ยมันบอกใส่ข่อยตัวได้ไหมเจ้าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำครับอ้วนล่ำอยู่ที่ทำตัวบริการภาคข่อยกินดูได้เจ้าบริครับครับพี่น้องชาวอีสานมือนั้นอบอุ่นมากครับโดยเฉพาะบุรีรัมย์ไปบุรีรัมย์ชอบมากเพราะฉันชอบสามจ่าชอบมากเพราะฉันเนี่ยเพื่อนยองเส้นหนาเส้นตากันเพื่อนว่าเกียดมากเพื่อนกระยาดเพื่อนปากแตกกันนะชอบมากเลยลองมาชอบลองมึงดูสักหน่อยบองประโอนประโคนใจครับและนอกจากนั้นขอขอบคุณพี่น้องที่เดินทางมาจากชัยภูมิผู้เด็กครับอย่างเช่นอาจารย์สมชงสมส่งสมส่งมันสมช่งนอลาเสียดโสพลครับกับเพิ่นยินดีกับสามจ่าและก็เวทีพาความจริงและเพิ่นกับไปร่วมบริจาคในการก่อสร้าง
ก็ล่างสั่งตัวขอขอบคุณนั่งบันหน้าครับเสียงนั่งบันหน้านะครับนั่งบันหน้าถือกุญเชียงมาหอบักไงนะครับแล้วก็มีของฝากมากไหมคอยว่ามันของฝากเข้ามาเครื่องรถปิกอัพหน่อยวะแล้วก็แม่พรสมบัติก็แม่เองพรสมบูรณ์พรสมบูรณ์แม่สมบูรณ์กุ้งจองเป็นคู่แฝดสยาม70กว่าปีแล้วยังก็เอิ้นว่าสยามถ้าเอียงก็เห็นสยามแฝดคู่แฝดแฝดสยามแฝดสยามแม่พรสมบูรณ์กับแม่พรสมบัติแม่พรสมบัติแต่ว่ามันสองมาตรฐานแม่พรสมบัตินี่ขายเพชรขายพลอยแต่แม่พรสมบูรณ์นี่ขายปลาจ่อมขายกุ้งจ่อมขายกุ้งจ่อมสองมาตรฐานแต่ว่ารวยบักคักฟ้าแฝดครับเอาปลาจ่อมมาฝากให้เฮาจินตนี่ไปฮอดตายก็บ่เบิดครับครับเสียบอีหลีครับปลาจ่อมพยัญชนะได้มาหลายกระมูเด้อนะครับคนเพิ่นบ่ได้ได้ได้มา2ถุงมาฝากพี่ถนอมอ่อนเกียรติพ้นฝ่าวันใหม่เพิ่นโอ้เพิ่นดีใจหลายนะครับแล้วก็สิ่งที่ปลากุ้งจ่อมเอามาไว้นี่สำนักงานเพื่อนนุ่งเขาจะได้กินนี่ยังเว้นต้องขอขอบคุณ คุณแม่สมบูรณ์กุ้งจอมอำเภอประโกนใจนะครับแล้วก็บูระแม่ฟ้าป้าแมมนี่ไปทุกรายการไปทุกเวทีเมื่อวานยังไปโยมก้อนนี่ก็ไปตลอดครับแล้วก็พี่น้องหลายๆครูหลายๆคนบอกว่าสิเป็นบรูบุรีรัมย์ครับบูสุรินทร์บูศรีสะเกษบูใกล้ๆละแฟนบูสกายทั้งหลายแหละครับโอ้ยขอบวานงานสร้างสุรินทร์กับบ่ปั่นจัดหลายผู้หลายคนมีเสือแดงไปกวนทางแสดงประมาณ30คนนี่แหละไปปราศัยว่าวอยู่4แยกก่อนที่เข้าไปผู้ใครขี่รถตู้กายมาใช่ไหมพอแสดงเพิ่นบอกพี่น้องว่าจะเอาประกันว่าท่านว่าหรือจะเอาแบบจำนำใส่เสือแดงมาแท้ๆเพิ่นหลงสาวบ่ได้เตรียมกันไว้นะเอาประกันว่าท่านว่าหมอเสือแดงเป็นแกนนำอยู่ด่าแตกแหกบ่มีหมุ่งยิบนะครับพี่น้องจะเอาจำนำหรือจะเอาประกันซุ้มเสือแดงสิมา30 40คนตอบกันเป็นเสียงเดียวกันเอาประกันโอ้ยกูจะเป็นหน้าแตกแล้วสรุปครับวันนี้ส่งผู้การกลับไปเลยสิไปเจรจากับท่านอิสระสมชัยนะครับซึ่งเป็นแกนหลักในการจัดในภาคอีสานเที่ยวนี้ครับท่านอิสระก็เลยบอกว่าเขามาฟังได้เหมือนกันเสือแดงเนี่ยขอให้ตำรวจมาเจรจากับคนที่จัดงานบอกว่าพวกผมขอใส่เสือแดงเขาไปฟังนําได้บ่ท่านนี่ก็บอกว่าไม่มีปัญหานะครับบ่มีปัญหาฟังได้แต่ว่าอย่าส่งเสียงรบกวนอันนี้ก็คือขอแรกตกลงก็ได้แต่ว่าขอรับประกันความปลอดภัยนี่ผมบ่แน่ใจครับเพราะว่าย่ามผู้นี้ปราศัยอยู่นี่ทั้งนั้นอาจจะส่งเสียงรบกวนแล้วบัดนี้ทั้งพี่น้องมาฟังการปราศัยมื้อนั้นมันประมาณ 15,000 16,000 17,000 ผู้นั้นคนก็ว่า 20,000 ครับหลายซะแล้วข่อยบ่รับประกันความปลอดภัยเด้อฮะจะเราปะทุบ2ตับ2ตับ2ตับเสียแดงไปอาดลาดเลยครับครับเฮ็ดมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ซื่อๆในการจัดงานในมื้อนั้นแต่เถาะเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศเมื่อนั้นครับเพิ่นเริ่มขึ้นเวทีบ่ว่าจะเป็นพี่ดร.สุภชัยศรีราก็ได้ขึ้นเข้าจาปราศัยทักทายกับพี่กับน้องและเมื่อนั้นข้อยก็ได้มีโอกาสได้ไปทักทายกับท่านสุทัศน์เงินหมื่นแล้วก็ไปเห็นท่านวิทูลนามบุตรบ่ว่าจะเป็นสอสอดีตสอสอป๊อปปี้สอสอจากจังหวัดยะโสธรกับมาเมื่อนั้นอันนี้น้องแนนนะครับบุญธิดาสมชัยอันนี้จ้าชาติครับครับจ้าชาติอันนี้จ้าชาติอันนี้จ้าขอครับนี่ปานสอสอบาทที่พ่วงพูดเหรอครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงจะบาดก่อนนะไปฟังเสียงนี่เสียงพ่อนอนี่เนาะคนไทยแล้วแมวไม่มองมาลืมคนหลังไม่เชื่อฟังพี่ปานาใหญ่โตอวดเป็นขับฟ้าพี่น้องบ้านนาระทมหัวใจเดี๋ยวนี้แมวไปไม่หวนกลางใครเตือนใครห้ามไม่ฟังห่วงแต่กระตันความโลภนำพาบินไปฝรั่งหาทางฟูนอินเข้ามายุโยงให้ชาวประชาที่ป้านาอ่านเรื่องแดงข้ากันรวมกับคนเป็นมุ่งเน้นหนีไปตั้งหลักคุณเป็นสร้างบ้านให้พักปักหลักอยู่ภาตะวันไม่เคยยอมรับนี้ไม่จับถึงยาดื้อน้องยึดเอาตัวรอดตัวพอให้น
องสาวตรวจเป็นนายกไทยลืมแล้วหรืออะไรให้ใครนำพาฉันลืมเดียวนี้สมัครบุคคลร้ายใจล้นตายทำไมเสียสัตว์สัจจะของลูกผู้ชายเคยคุยอะไรกันไว้ทำไมทำไมลืมง่ายแท้น้องอันนี้คือบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเพราะหอมปากหอมคอที่นำมาฝากพี่ฝากน้องอยู่ณสนามโรงเรียนอนุบาลประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับบ่ว่าสิเป็นแกนนำพรรคประชาธิปัตย์โดยการนำของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพื่อนกระเดียดเดินทางลงพื้นที่เปรย์ปลาใสอยู่เวทีพาความจริงยึดล่างอำนาจพิษนะครับยึดล่างอำนาจนิยมต่อต้านการทำลายล่างอุดมการแห่งชาติโดยประชาชนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับจังหวัดสุรินทร์และก็จังหวัดที่ใกล้เคียงในเขตพื้นที่ภาคอีสานและก็ได้เดินทางมาร่วมรับฟังการปราศัยกว่า 15,000 คนหรือ 20,000 คนนะครับท่ามกลางความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนครับแล้วก็เมื่อนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นท่านอิสระสมชัยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอภิชิตเวชชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบรรณหลายผู้หลายคนที่เดินทางมาในมื้อนั้นแล้วก็พี่น้องครับแล้วก็มีซุ้มเสื้อแดงนะครับใส่รถขยายเสียงมาโจมตีพี่น้องป้องป่ายที่มาในงานมื้อนั้นแล้วก็โจมตีคุณอภิสิทธิ์ว่าท่านว่าไปเขียนว่าอภิสัตว์ว่าท่านว่ายิ่งเขียนจังสั่นพี่น้องชาวประคนชัยยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจสงสารคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในขณะที่คุณอภิสิทธิ์ลงจากรถกำลังสียางขึ้นเวทีครับพี่น้องครับเสียงปรบมือดังสัตว์นั่นคักว่าพี่เป้าสายันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมนะครับคักว่ายิ่งรักไปเปิดโตงานต่างๆนี่แหละครับก็แสดงว่าพี่น้องต้องการพี่น้องโหยหาโหยหิวเรียกร้องอยากได้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีขวัญใจพี่น้องชาวไทยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือคำบอกของพี่น้องที่เพิ่นบอกอยู่ใต้รางครับยืนอยู่ทั้งหลังนั้นคือว่าที่ผู้สมัครส.ส.ประชาธิปัตย์ครับผมผู้ใดผู้สิทธิ์ครับผมนามสกุลเนพพญชาตินามสกุลเนข่อยชื่อนามสกุลบ่ได้แต่ข่อยจำโอ้จักเพิ่นบ่ครับบ่ฮู้จักเพิ่นบ่ฮู้จักแต่จำชื่อบ่ได้เจ้าก็บ่ฮู้จักใหญ่เหลือมเนาะเจ้าเนาะไผก็บ่ฮู้จักคือกันฮู้จักแต่ชื่อแล้วว่าอ้ายผู้สิทธิ์ไอ้ผู้สิทธิ์เดี๋ยวมื้อหลังเราสิมีโอกาสมานั่งให้สัมภาษณ์บ่คือบ่ใหญ่เหลือมในรายการกับน้องแน่นมากับน้องแน่นมื้อนั้นคุณผู้สิทธิ์สิมากับน้องแน่นนะครับเพิ่นสิมาเปิดใจว่าเป็นหยังคนคือหลายแท้เบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังมื้อหลังน้องแน่นมาออกรายการบุญธิดาสมชัยนะครับกับผู้สิทธิ์สิมามื้อนั้นครับไปต่อครับครับบัดนี้ก่อนสิไปข่าวๆข่าวๆก็มีท่านกอมเด้มีท่านกอมครับมีท่านกอมสุฟังมันมีข่าวต่อไปอยู่มากี้รัฐบาลว่าซั่นเด้จับทักษิณปล่อยฟรีสสไปพม่าก่อนสิไปข่าวๆข่าวๆมันมีเถา2เถาเถาสีครับเถามาครับครับผมไปทํางานต่างประเทศอยู่ประเทศไต้หวันนี่ล่ะครับหลายปีดีนัก 4-5 ปีพอเบิดสัญญาแล้วเพิ่นก็กลับมาบ้านที่พญาพงศ์ประชาชนครับกลับมาบ้านเนี่ยพี่น้องป้องไปแท้บ้านก็ตามประสาคนบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮาเนาะใครไปค้าไปเที่ยวมามันก็ต้องมีคนมายินดียินชอบย้ําอยู่แล้วเพิ่นกับพ่อพี่ชาวบ้านไม่หลายเพิ่นก็เดาะฝรั่งใส่กันเด้2เท่านี่ว่าต่อไปพอดีกับลุงมี่ลุงมาเพิ่นก็เลยได้ถามลุงมี่ว่า You have some กายินว่าซั่นเพิ่นว่าเด้ No I telling Where you telling telling at ข้าวมาพ่นข้าวมาพ่นเนี่ยครับที่ชาวบ้านสงสัยครับไอ้ข้าวมาพ่นมันแปลว่าจังได๋เนาะว่าซั่นนี่เพิ่นก็เลยแปลเอาแปลให้ข่อยฟังแน่ชาวบ้านถามได้บัดนี่2คนนี่เพิ่นก็ถาม You have you have some อยากกินครับเพิ่นก็หมายถึงเจ้ามีกินยาสูบบ่โอ้ย you have กินยาสูบบัดนี้เพิ่นก็เลยว่า No I telling ก็คือข่อยทิ้งแล้วข่อยเอาทิ้งแล้ว Where you telling ครับเจ้าทิ้งหม่องใดทิ้งหม่องใดที่ไหนไอทิวลิงแอดข้าวมาพ่นทิ้งไว้ต้นมะพร้าวโค่นต้นมะพร้าวจังมันว่าแล้วบัดนี้มันมีนิทานเรียนประเทศเจ้าแปรภาษาภาษาอังกฤษด้วยกันแน่เจ้าแปรได้บ่ครับลองเบิ่งเกินเลดาบอยเลยอับเมียบอับอับวอเตอร์เอาแปลว่าหยังเอาเว้ารอบเดียวนี่อับอับอับเกินเลดาบอยเลยอับเมียบอับอับวอเตอร์เอาเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับวอเตอร์เอาโอ้น้ำออกไอวอเตอร์เอานี่คนเลยอยู่ว่าวอเตอร์เอานี่มันก็ต้องน้ำออกอับอับนี่มันก็คือเกินเลดาบอยเลยอับเอาล่ะเปลี่ยนคำไปเลยตกแต่บ่ได้ก็บ่ต้องบอยก็คือผู้ชายมันว่าอย่าแปรเพราะนั่นน่ะไปเว้าจะซื้อพ่อต้องไปแปรน่ะอับอับอันนี้อันว่าวอเตอร์เอานี่วอเตอร์เอาวอเตอร์เอาก่อนน้ำอับอับ
อับอับเฮ้ยเขาไม่ได้หนีนะจะเป็นมักไหนซ้ำมันซ้ำมันนี่หน่อยบอกหลวงพ่อนะมาเดี๋ยวเล่นในทัวเทียนนะย่าพ่อเนี่ยแย่กันท่านเนี่ยพ่อแย่กันท่านครับผมเอาบาทในข้อสิบห้าไปนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพิ่งกับเปิดเผยว่าจังสี่ครับพ่อใหญ่พงษ์ประชาติครับผมกำลังรอเบิ่งท่าที่ของเจ้าหน้าที่และคนในรัฐบาลชุดนี้ว่าสิดำเนินการจังใดกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งกำลังสิเดินทางมาอำเภอทากีเล็กประเทศพม่าในอาทิตย์นี้หรือสัปดาห์นี้นายอภิชิตเวชชาชีวะเพิ่งกล่าวว่าเมื่อทราบลักแรงของพันตำรวจโททักษิณชัดเจนแล้วจะต้องเร่งแจ้งให้อัยการของไทยทำเรื่องขอรับตัวผู้ต้องหาข้ามแดนตามกฎหมายจึงฝากเตือนไปยังนอสอยิ่งรักคือนายกรัฐมนตรีนั่นแหละของนายกรัฐมนตรีและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีหากบ่ดำเนินการจับตัวพันตำรวจโททักษิณกสิโดนข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับทั้งนายองอาจข้ามไพบุญสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เพิ่นก็กล่าวว่าการเดินทางของพันตำรวจโททักษิณครั้งเนี้ยทำให้รัฐบาลต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อบ่ให้มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและสร้างน้ำหนักระวางเศรษฐกิจผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงให้สมดุลกันเนี่ยมันว่าทางด้านนายพรพงษ์นพฤทธิ์นพฤทธิ์นพฤทธิ์รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยเพิ่นก็กล่าวว่าพรรคบ่ได้ห้ามหากสิมีส.ส.ผู้ใดไปหาพันตำรวจโททักษิณเพราะเป็นบุคคลที่ให้ความเคารพโดยยืนยันการเดินทางมาของเดินทางมาเทื่อนี่ของพันตำรวจโททักษิณว่ามีเรื่องของธุรกิจเขามาเกี่ยวของแต่จังใดว่าซั่นทางด้านพ่อใหญ่บุญเลิศครับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ประธานองค์การพิทักษ์สยามเพิ่นก็กล่าวว่ารู้สึกบ่สบายใจที่มีบางฝ่ายออกมาพยายามกล่าวหาว่าพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีอยู่เบื้องหลังการชุมนุมขับไล่รัฐบาลถึงแม้ว่าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันเหมือนกันแต่พลเอกสุรยุทธ์ก็บ่เคยมาเกี่ยวของแต่จังใดว่าซั่นเสียอายว่าบ่มีว่าซั่นนี่พอใหญ่สุรยุทธ์บ่ได้มาอยู่เบื้องหลังว่าซั่นอันนี้คือเสียอายเว้าครับว่ามึงเข้าไปก็บ่เห็นพลเอกสุรยุทธ์นะครับมันเป็นกลุ่มของพี่น้องที่บ่พอใจการทำงานของรัฐบาลชุดนี้คือกลุ่มที่ไปเมื่อนั้นต้องการที่จะให้รัฐบาลลาออกครับมันล้มเหลวนะครับบ่ได้จ้างแม้แต่บาทเดียวนะครับอันนี้บ่แม่นว่าขอย่องเสียอายเด้เขาบ่ได้จ้างบ่คือกลุ่มบางกลุ่มมีผลประโยชน์ได้เฉพาะของเจ้าของจังเอาแล้วก็อิจฉาเขาไปเว้านั่นน่ะนั่นนี่อีหลีแล้วไก่เห็นตีนงูงูเห็นน้องไก่มันก็อย่าว่าให้พี่น้องเบิ่งเอาเองครับผมนะครับไปพวกมือถือสากปากถือศีลครับอาจารย์ครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีกระบวนการที่จะฟ้องร้องว่าจ้องล่มรัฐบาลเป็นกบฏต่อประเทศชาติกําลังมีหมายเรียกไปเรียกเสียไอเพื่อที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหากับนายสนธิริมท้องคุณแต่ยังไงกันแล้วแต่ขับเสียอายบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เพิ่นบอกว่าในฐานะที่เป็นประธานองค์กรพิทักษ์สยามออกมาแสดงความบ่สบายใจเกี่ยวกับกรณีที่ได้พูดถึงว่าพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์อยู่เบื้องหลังและเขาร่วมทีม ในการจ้องล่มรัฐบาลในครั้งนี้พลเอกบุญเลิศนะครับในฐานะที่เป็นกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามร่วมกับกลุ่มองค์กรอื่นๆเพิ่นก็ยืนยันว่าพลเอกสุรยุทธ์บ่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวในกรณียังสี่แม้แต่นิดเดียวประธานองค์กรพิทักษ์สยามกล่าวว่าในส่วนการชุมนุมครั้งที่2ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก็คงจะเป็นช่วงเดียวกันในการเปิดอภิปรายบ่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านนั่นแหละครับจะมีการชุมนุมเรียกร้องแต่เสียอายก็ยังยืนยันว่าถ้าเกิดว่ามาบ่ถึง1ล้านคนงานนี้คงสิดำเนินการกิจกรรมนี้ก็คงยุบไปว่าซั่นว่าแต่นั่นคือเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนเพิ่นบอกว่าผมย้ำคำเดิมว่าหากคนที่มีแนวคิดเดียวกันมารวมตัวกันน้อยก็จะเลิกเอาใครจะพูดว่าอย่างไรก็รับฟังกันไปว่าจะมาบอกว่าสำเร็จก็คงไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีการชุมนุมกันอย่างจริงจังคนมาชุมนุมกันมากก็จะทำภารกิจนี้สำเร็จแต่ถ้าหากภารกิจนี่บ่สำเร็จก็แสดงว่าคนมาชุมนุมหน่อยตนเองก็จะเลิกไปทันทีวางแผนเพราะฉะนั้นคนที่ร่วมอุดมการเดียวกันก็ต้องออกไปซอยเหลือเพราะนี่บุญเลิศส่วนกลุ่มคนเสือแดงก็สิออกมาคัดค้านและร่วมพ้นคนเสือแดงอีกเพื่อที่จะคัดค้านแนวความคิดของพลเอกบุญเลิศว่าออกไปเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลให้รัฐบาลลาออกหรือยุบสภายังก็แล้วแต่ว่าคนเสือแดงที่ออกมาที่ออกมาครับเฮาบ่ได้ว่าดอกครับเสรีภาพสิทธิเสรีภาพในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคนที่ออกมาเฮาก็บ่ได้ว่าคุณก็ไปอยู่จุดของคุณพวกเฮาก็ไปอยู่จุดของพวกเฮาเสียอ้ายก็ไปอยู่จุดของเสียอ้ายบ่มีไผว่าเลยครับ
การที่บางคนจัดงานอีหยังขึ้นมาต่างๆกับว่ามีกลุ่มใดฝ่ายใดไปคัดค้านไปด่าไปว่าไปข่าคมเหงเต็งเต็ดแต่ว่ากลุ่มพวกคุณนะครับมักสิไปละล้านกลุ่มอื่นคอยว่ามันคือหมาวอครับนี่บ่ประชาธิปไตยแบบไหนวะประชาธิปไตยเอาท่อโข่งไปตีหัวคนประชาธิปไตยไปขับรถไล่คุณตักบงคตครับบัดนั้นบอกว่าตามล่าหาประชาธิปไตยคอยก็เลยฝากถามไปประชาธิปไตยพอสู้บ่เป็นแบบนี้สนับประชาธิปไตยพอสู้บ่เป็นแบบนี้นี่ก็เลยฝากนะครับเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ที่ไปเหยียบเวทีมองไหนขึ้นเวทีมองไหนมันหักหัวพอสู้บ่ท่านนี้เป็นหยังถ้าเขาไปสู้สิตายบ่ท่านนี้เออบัดที่พอสู้จัดบัดทักษิณเนี่ยตู่ขึ้นมาไปบ่ท่านอันนี้พี่น้องหลายคนเพิ่นฝากมานะครับแต่เฮาบอกว่าเออต่อไปนี้ยิ่งลักไปเหยียบจังหวัดนั้นบ่ได้ผู้นั้นไปเหยียบจังหวัดนี่บ่ได้บ้านเมืองก็สิเกิดความเดือดร้อนมันก็สิลุกฮือขึ้นหือมักแบบนั้นหือมักแบบนั้นนะครับถ้าว่ามักแบบนั้นให้เลิกซะกับการกระทำซัวๆนะครับนี่แหละคือการกระทำแบบไพร่ๆอย่าเฮ็ดต่อครับมันอยากอายคนเดี๋ยวนี้ชาวโลกเขาเบิ่งอยู่ทั่วโลกพวกคุณยิ่งทำยิ่งเสื่อมผู้ลังคนเลี้ยนมาหอดด็อกเตอร์แต่ว่าใส่ความคิดแบบผิดๆแบบนี้มันใส่บ่ได้นะครับวันนี้ข่อยสิพาไปเบิ่งเกี่ยวกับรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองไมโคกวดนะครับจังหวัดนครราชสีมาเพิ่นหลุดไปสำรวจไร่ข้าวโพดที่มันตายแรงนะครับได้เสน่ห์กอบกระโทกครับรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองไม้กวดกระโทกได้นำเจ้าหน้าที่เกษตรนะครับสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวโพดอยู่บ้านโปร่งแมลงวันมูทีหาตำบลโคกกลัวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับไปพบว่ามีไร่ข้าวโพดของพี่น้องป้องปายเกษตรกรนี่แหละครับยืนต้นแห่งตายหลายพันไร่นะครับซึ่งนางวรรัตน์กิ่งโคกกวดเล่าเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดบวชที่อยู่บ้านโปร่งแมลงวันนะครับซึ่งต้นปลูกข้าวโพดประมาณ50ไร่พวกนี้ครับแล้วบอกว่าเจ้าของเนี่ยนะครับปลูกข้าวโพดมา50ไร่ซึ่งทั้งหมดข้าวโพดเอาไปเลี้ยงสัตว์แล้วก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าฝนมันถิ่มช่วงมาแล้วเอาไปเอามามันแรงมันก็เลยตายนี่ก็คือสาเหตุนะครับก็อยากให้ข้าราชการบ่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐให้เขาไปเลี้ยวแล่ไปเบิ่งแย่งพี่น้องประชาชนแน่ครับบัดก้อนเปลี่ยนเนี่ยขี่คุ้ยนาขี่คุ้ยหนาว่าสิดูแลเกษตรกรพรรคนี้เป็นพรรคของชาวนาว่าท่านว่าครับพรรคนี้เป็นพรรคของเกษตรกรแต่ว่าพ่อมาหอดมือนี้ให้ไปเบิ่งได้เด้ออย่าดีแต่ตั้งแต่แต่งตัวงามๆพูนบินเจิดเจยที่เลยไปทั้งนั้นเจิดที่เลยไปทั้งนี้นะครับอันนี้ซุ้มนี่เว้าขี่ตัวพี่น้องอ่ะคุณต่อครับครับผมสาเหตุที่มันตายนี่ก็คือมันแห้งมันแหลงเนาะเพราะอย่างพวกเนาะมันแห้งมันก็ต้องตายครับผมเป็นยังแข็งแรงฝนมาตกเป็นอย่างฝนมาตกเพราะว่าบางส่วนก็มีคนทำลายต้นไม้ได้ครับตัดไปทำลายป่ามันก็เหตุใดผู้มีอากาศบรรยากาศแปรปรวนเกิดการหักเหได้ว่าสิตกมันก็เลยเกิดมาตกเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดไม้ทำลายป่านะครับครับนี่คือการทำลายธรรมชาติเพราะคนกับธรรมชาติมันต้องอยู่ควบคู่กันไปถูกต้องครับคุณทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็ต้องกลับมาทำลายคุณครับผมขับมาเบิ่งข่าวข่าวด้านหนาหนังสือพิมพ์คมสัตว์หลึกคนว่าจังซี่ตั้งชุดไล่ล่าน้องเคยอุ้มพัวยี่อ้วน48พออ๋อเออพออ๋อเออบ่เป็นผัวอีกวันเด้ครับเอาก็ตั้งก็ว่าผัวอีเอาเถอะจ้ะแต่ทุกมื้อนี้สับไปบ่แม่นว่าผัวอีกวันเด้ครับพออ๋อนี่ย่อมาจากผัวคนอื่นครับผมครับพออ48แม่นบ่ครับผม48ครับ48พออ48ครับผม4ชัดปมมรดก2ล้านชุนเป็นตัวการยาว่าซั่นแม่นว่าตำรวจรู้มองแล้วรู้มองแล้วบัดเป็นน้องเคยแน่นอนว่าซั่นเด้ครับผมบ่บอกมันสิไว้ตัวท่านครับย้อนมรดก2ล้านบาทนี่ล่ะฆ่ากันโอ้เจ้าคือลูกพญาเถาะตำรวจเพิ่นแถลงติตำรวจเพิ่นแถลงครับตำรวจครับบาดนี้ก็มาเบิ่งกันอีกครับอ้ําพัชราภานักแสดงชื่อดังครับท้องเสียหามตัวส่งโรงพยาบาล2มาตรฐานตกใจหมดครับข่อยย่านบ่มีคำว่าเสียน้ำหลังคันว่าท้องเนี่ยข่อยตอมใจตายคักๆอันนี้ว่าท้องเสียเออลูกดารานักแสดงครับท้องเสียซื่อๆก็ได้เข้าห้องน้ำเป็นข้าวเป็นข้าวเนี่ยพญาทอพาตัดใส่ติ่งบ่มีฮอดบักสมเชียวหวานหน่วยเดียวอยู่บ้านกับเมียเจ้าเนาะเดี๋ยวบักหนาขึ้นหยังตัวจำฮอดผู้ใดสิไปทายทอดน้องอ้ํามันก็ต่างกันกับเมียเจ้าขนาดพาตัดใส่ติ่งยังบ่มีผู้ใดไปยามมึงดูขนาดอันนี้เป็นท้องเสียซื่อๆก็เป็นข้าวมันก็บ่ไปข้าวเมียพญาทอเนี่ยครับเอ้าว่ากันไปผมสิพาไปเบิ่งน้ำแรงคือกันครับผมที่ไสเนี่ยมันต่อเนื่องกันเรื่องน้ำแรงครับผมหน่วยการโครงการทรงน้ำบรมธาตุจังหวัดชัยนาทคนบอกว่าว่อนชาวนาลดพื้นที่การทำนาให้เหลือร้อยละ60วันว่าน้ำบ่พอใช้ในปีนี้ว่าซั่นแห้งไปทั่วเด้นี่ภาคอีสานก็แห้งชัยนาทบ่เคยแห้งเคยแรงบัดนี้แห้งแล้วเด้นี่นายเกียรติรงค์ครับนาคทิมผู้อำนวยการทรงน้ำบรมธาตุอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับเผยว่าสำนักชลประทานที่12ได้จัดแผนการบริหารน้ำในฤดูแล้งโดยขอให้เกษตรกรจำกัดพื้นที่การทำนาเหลือร้อยละ60เพื่อให้การจัดสรรน้ำทำได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการซึ่งโครงการทรงน้ำบรมธาตุมีตารางการทรงน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำ
จะหยุดส่งน้ำระหว่างวันที่1มีนาถึงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม2556ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่การส่งน้ำของโครงการส่งน้ำบรมธาตุครับได้กำจัดพื้นที่การทำนาและงดการทำนาตามเวลาที่ยุดส่งน้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องของชนประธานน้ำมันน้อยระบายน้ำไปฟังข่าวอื่นนะครับเพราะพักเบรกสักครู่เดี๋ยวจะมาพอกันใหม่พักเบรกสักครู่ครับครับ